พุทธฉุยแจงผลตรวจโควิด -19 หลังจากที่ใกล้ชิดกับดีเจมะตูมค่ะในอินสตาแกรมของฉุยวรัตยาได้ออกมาอัปเดตผลตรวจเชื้อโควิด -19 ของทั้งตัวเองและดีเจพุทธซึ่งผลที่พบก็คือหลังจากที่พบดีเจมะตูมในวันสุดท้ายวันที่8มกราคมหลังจากนั้นก็ไม่เจอกันอีกเลยผลตรวจออกมาฉุยก็ได้ระบุแคปชั่นดังนี้ค่ะจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่คุณพุทธทำงานจัดรายการเจอคุณมะตูม8มกราคมแต่ว่าไทม์ไลน์คุณมะตูมแจ้งว่าสันนิษฐานจะติดในวันที่9มกราคมแต่เราสองคนเองก็เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อคืนค่ะผลตรวจออกมาแล้วผลเป็นลบเราทั้งคู่ปลอดภัยไม่ได้รับเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใดแต่ถึงจะทราบผลแล้วยังไงก็คงจะต้องปฏิบัติตัวให้เข้มข้นมากขึ้นสะกดจิตต่อห้ามประมาทกาดตกไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยครั้งนี้มันน่ากลัวจริงๆมันก็ใกล้เข้าตัวและทั่วประเทศเนี่ยขยายวงกว้างเร็วกว่าครั้งแรกมากซึ่งสำหรับเราแล้วเนี่ยมันมีผลทันทีที่ข่าวออกมาโดนยกเลิกงานทันทีภายใน5นาทีและคนรอบตัวที่เจอเราก็ดูว่ามีความวิตกกังวลอย่างมากทั้งโทรทั้งไลน์มันไม่คุ้มเลยถ้าเราประมาทตัวเองในช่วงนี้เอาตัวห่างมันให้ได้มากที่สุดซึ่งดีที่สุดแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองด้วยไม่มีความจำเป็นก็อยู่ที่บ้านใส่แมสตลอดเวลาถ้าจำเป็นต้องออกไปจริงๆคือจะเป็นคนรู้จักเจอการเพื่อนกันก็ต้องรักษาระยะห่างให้ได้มากที่สุดงดการพูดใกล้จับมือกอดกันงดใช้ของเสี่ยงร่วมกันไปเลยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาอัปเดตในวันนี้ค่ะ